ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ธนานุชสงวนศักดิ์และสิริพรกิจประกอบร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิดสนับสนุนโดยยาเม็ดและยาชงตรางามระหงเป็นยาระบายเมื่อมีอาการท้องผูกนึกถึงยาเม็ดและยาชงตรางามระหงมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป M-Cot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร้านอาหารเพื่อสุขภาพโอกาจูตลาดสดออนไลน์ Freshget แอปเพื่อการดูแลตัวเอง Go Wabi กาแฟ Hakamara แพลตฟอร์มแฟชั่น Pomelo หากคุณมีธุรกิจที่อยากเติบโตไปไกลเหมือนธุรกิจเหล่านี้ OR พร้อมร่วมสร้างโอกาสเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ OR โอกาสทำอะไรอ่ะก็สับตะไคร้ไงจะได้ติดตามช่อง YouTube Thinking Radio งั้นวางมีดและเขียงแล้วฟังให้ดีถ้าอยากติดตามช่อง Thinking Radio บน YouTube Channel ต้องกด Subscribe จากนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกรายการทุกช็อตเด็ดทุกไฮไลท์ข่าวสารรอบด้านที่เราตัดคัดสรรมาให้คุณได้รู้ก่อนใครอัปเดตตลอด24ชั่วโมงเซิร์ชเลย Thinking Radio บน YouTube อย่ากดเข้ามาฟังแค่อย่างเดียวกดกระดิ่งและสับตะไคร้ Subscribe ให้เราด้วยนะคะไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ในยุคแห่งการแข่งขันคุณก็คือนักแข่งที่ต้องเร่งทะยานสู่เส้นชัยให้ไวเหนือคู่แข่งแต่สนามแข่งทุกวันนี้การเข้าเส้นชัยได้เร็วกว่าคู่แข่งยังไม่สามารถการันตีชัยชนะได้แต่การประคองรถหลบหลีกอุปสรรคพิชิตทางชันฝ่าทางหฤโหดให้เข้าเส้นชัยได้ทันเวลาและเตรียมพร้อมสู่สนามต่อไปนั่นแหละคือความสำเร็จที่เหนือกว่าวันนี้ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดเราพร้อมเป็นเนวิเกเตอร์เคียงข้างคุณทุกสนามให้คุณได้ Survival ในทุกวิกฤต Success ทุกเป้าหมายและ Sustainability เติบโตอย่างยั่งยืนกับทีมนักจัดรายการและอินฟลูเอนเซอร์ทุกศาสตร์ทุกแขนงมาเจาะลึกในเรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนใครมา Survival Success และ Sustainability ไปด้วยกันที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ธนานุชสงวนศักดิ์และสิริพรกิจประกอบร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิดช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนนี้แล้วค่ะในช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐพานุชนพคุณท่านรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกที่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการจัดขึ้นอยู่เป็นประจำทุกปีนะคะแต่สำหรับปีนี้จะมีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างและกิจกรรมเหล่านี้จะมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์แล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านรองอธิบดีกันเลยค่ะในช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศในรายการเวทีความคิดสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีคะครับสวัสดีครับคุณสิริพรและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกคนครับค่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันวิสาขบูชาแล้วนะคะทราบมาว่าที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กเองก็มีการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกด้วยก่อนที่จะไปคุยกันเนี่ยปีนี้จะมีความพิเศษยังไงบ้างอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังถึงที่มาของการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกให้ฟังกันสักหน่อยหนึ่งก่อนค่ะ
ครับได้ครับก็อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับก็เนื่องจากวันวิสาขบูชาก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนะครับก็อยู่แล้วก็เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วคำว่าวิสาขบูชาก็มาจากคำที่แปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะนะครับคราวนี้โดยที่เป็นศาสนาที่สำคัญหนึ่งของโลกนะครับศาสนาพุทธนะครับแล้วก็มีวันที่สำคัญเนี่ยนะครับทางสหประชาชาติก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องวันของวิสาขบูชามาตั้งแต่ปี2542นะครับก็ตั้งหลายปีแล้วนะครับแต่สำหรับวันวิสาขบูชาโลกที่จะจัดที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติหรือ United Nations ที่นิวยอร์กนะครับก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2543นะครับซึ่งก็เป็นไปตามมติของสหประชาชาติสมัยที่54นะครับข้อมติมันก็จะมีเลข54/115นะครับก็เป็นข้อมติของสหประชาชาติเลยนะครับเป็นข้อมติที่ชื่อว่า International Recognition of the Day of Vesak นะครับก็คือการ recognition ของ Day of Vesak วันวิสาขบูชา at United Nations Headquarters and other UN offices ก็ถือว่าเป็นการรับรองโดยมีข้อมติเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้รับความสนใจนะฮะเป็นประจำทุกปีจากคณะผู้แทนรัฐสมาชิกของสหประชาชาตินะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับโดยช่วงก่อนที่จะมีโควิดนะครับก็ได้จัดงานนี้ทุกปีที่หอประชุมใหญ่ของสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก็คือ General Assembly Hall นะฮะที่สหประชาชาติที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็เมื่อปี2564เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกซึ่งก็ได้มีเอกอัครทูตผู้แทนถาวรไทยแล้วก็เอกอัครทูตผู้แทนถาวรประเทศต่างๆใน UN นะฮะสหประชาชาติและผู้แทนเนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานของสหประชาชาติเข้าร่วมจำนวนเยอะนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็เข้าชมเพราะมันเป็นออนไลน์ก็เข้าชมในแง่ของวิดิทัศน์แล้วก็มีการเข้าไปดูเป็นหลายหมื่นครั้งนะครับค่ะแสดงว่าสถานการณ์โควิดก็ไม่ได้มีผลทำให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมลดน้อยลงไปใช่ไหมคะครับถูกต้องครับค่ะท่านคะท่านในมุมของกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยค่ะเราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้ยังไงบ้างคะครับผมก็ตั้งแต่ต้นเลยตอนที่สหประชาชาติเขารับรองเป็นวันสำคัญของโลกนะฮะว่าวันวิสาขบูชาก็เป็นไปตามข้อมติที่กล่าวเมื่อกี้นะครับก็ตั้งแต่2542นะครับก็ซึ่งประเทศไทยตอนนั้นนะครับก็คือโดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติที่นิวยอร์กก็เหมือนเป็นคณะทูตก็คือเป็นสถานทูตนะฮะแต่ว่าเป็นสถานทูตประจำองค์กรประจำสหประชาชาติคณะผู้แทนถาวรไทยของเราแล้วก็ร่วมกับของประเทศศรีลังกานะครับก็คือคณะผู้แทนถาวรของศรีลังกาประจำ UN เนี่ยก็ได้ร่วมกันเสนอข้อมตินี้นะครับตั้งแต่2542นะครับซึ่งก็มีการระบุในข้อมตินี้ให้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติแล้วก็สำนักงานอื่นๆของสหประชาชาตินะครับเพื่อระลึกถึงบทบาทของพระพุทธศาสนาในฐานะที่พึ่งทางจิตวิญญาณของมนุษยชาตินะก็คือเป็นอะไรที่ spiritual ที่ทั้งมนุษยชาติเนี่ยสามารถจะเรียนรู้ได้นะ spirituality นะ humanity นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในศาสนาที่มีความยาวนานที่สุดในโลกนะครับในแง่ของพุทธศาสนาโดยที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินะครับและกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ทางสถานกงสุลใหญ่ของเราที่นิวยอร์กก็เป็นหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศที่ประจำที่อยู่ที่นิวยอร์กอยู่2หน่วยงานนะครับก็เลยมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นเวทีที่สำคัญเพื่อส่งเสริมบทบาทของพระพุทธศาสนาอีกทั้งก็เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงนะฮะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับประเด็นสำคัญในเวทีโลกนะครับเช่นพูดคิดง่ายๆเลยคือเรื่องสันติภาพเรื่องกดกลั้นนะฮะมันมีประเด็นปัญหาในเวทีโลกเยอะมากเลยสงครามต่างๆนานานะครับการใช้ขันติธรรมและความอดกลั้นอดทนอดกลั้นเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆของโลกนะครับก็เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาได้นะครับแล้วก็ทั้งนี้เพื่อให้ประชาคมโลก อยู่กันอย่างสันติโดยเฉพาะการต่อสู้กับตัวอย่างเช่นการความท้าทายจากโควิดนะการขับเคลื่อนวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือที่เรียกว่า SDG นะครับ
รวมถึงการประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร4นะครับเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเพื่อขจัดความขัดแย้งนะฮะแล้วก็ทำออกร่วมกันผ่านการเจรจาและการสร้างความเข้าใจกันซึ่งจริงๆแล้วมันก็เอามาแอพพลายได้จริงๆเลยกับการเมืองระหว่างประเทศกับการทูตนะฮะในวงการการทูตนะครับในแง่ของหลักสอนของพระพุทธศาสนานะครับอันนี้พอมาเมื่อปี2564ที่กล่าวไว้เมื่อกี้นะครับก็มีการจัดงานในแบบรูปแบบ virtual นะฮะแล้วก็มีการกล่าวถ้อยแถลงนะครับแล้วก็มีการนิมนต์การเชิญแล้วก็นิมนต์ผู้แทนและพระสงฆ์นะครับที่เป็นที่เคารพนับถือทั้งจากไทยทั้งจากศรีลังกานะครับแล้วก็ประเทศต่างๆก็ได้มาร่วมมีผู้แทนระดับท่านทูตรองทูตนะฮะอุปทูตมาร่วมในการในกิจกรรมนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วในงานวันวิสาขบูชาที่สหประชาชาตินี่ก็เป็นกิจกรรมที่ก็ได้สร้างความตื่นตัวนะครับสร้าง visibility สูงมากนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจและคนใน UN ให้ความสนใจนะครับดังนั้นการเข้าร่วมการเริ่มเรื่องนี้แล้วก็การจัดกิจกรรมต่อเนื่องนะของกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้มีการกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องนะครับมีการดึง attention มาให้คนได้สนใจนะครับเรื่องพุทธศาสนานะครับเรื่องประเทศไทยเรื่องหลักการต่างๆที่เราให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านดอนปรมัตถ์วินัยนะครับก็ได้เข้ากล่าวร่วมกล่าวในถ้อยแถลงนะครับแล้วก็สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยนะฮะในฐานะที่เป็นประเทศที่มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากแล้วก็เป็นประเทศที่ส่งเสริมขันติธรรมทางศาสนาภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญนะครับก็รัฐธรรมนูญที่ก็บัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาแล้วก็สิทธิทางวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงหลักธรรมนะฮะทางพุทธศาสนากับประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญท่านรัฐมนตรีดอนก็ได้เน้นย้ำถึงความเป็นสากลของหลักธรรมต่างๆที่ทุกกลุ่มสามารถนำไปปรับใช้ทุกชนทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะความอบอ้อมอารีและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎบัตรสหประชาชาติของสหประชาชาติด้วยนะฮะในการทำรงไว้สันติภาพนะครับผ่านการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนน่าจะเห็นได้ว่าบทบาทของสันทูตทางกงสุลใหญ่แล้วก็ที่ไปริเริ่มนะครับทำให้มีความต่อเนื่องในสหประชาชาติเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีมาประมาณนั่นน่าจะเกิน20ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้สร้างภาพรักและสร้างความเข้าใจจากคนทั่วโลกนะครับให้เข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรมศาสนาและแนวคิดของผู้ศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะครับค่ะท่านคะแล้วอย่างในปีนี้ค่ะการจัดกิจกรรมในปีนี้จัดแบบออนไซต์ได้หรือยังอะคะครับผมก็จริงๆแล้วมันก็ยังมีความไม่แน่นอนนะในเรื่องของโควิดทั่วโลกนะบางประเทศก็เริ่มดีขึ้นบางประเทศก็ยังต้องระวังอยู่นะครับส่วนในปีนี้นะครับทางคณะทูตของเราที่นิวยอร์กนะครับก็ได้ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรคณะทูตที่ศรีลังกาก็เป็นตัวหลักของประเทศนะครับของที่เป็นตัวหลักผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำสหประชาชาติที่นิวยอร์กนะครับก็จะจัดงานกิจกรรมวันวิสาขบูชาปีนี้นะครับ2565ที่สำนักงานใหญ่ของ UN นะครับวันศุกร์นะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับแต่เวลาที่นิวยอร์กนะครับก็คือ2 ทุ่มนะครับก็คือ2 ทุ่มเวลาประเทศไทยหรือว่า9 โมงเช้านะครับเวลาที่นิวยอร์กนะครับก็จะเป็นการจัดผ่านระบบการประชุมออนไลน์นะฮะก็เนื่องจากว่าทางที่นิวยอร์กเนี่ยสถานการณ์การโควิดก็ยังมีความไม่แน่นอนแต่ว่าก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บทีวีของ UN ของสหประชาชาติก็จะมีเว็บทีวีด้วยนะภายในแล้วก็ YouTube ของเขาด้วยช่องทางหนึ่งนะครับก็ดังเช่นกับเมื่อปีที่แล้วนะครับทางกระทรวงก็ได้เสนอได้จัดให้ท่านรัฐมนตรีดอนะครับกล่าวในถ้อยแถลงในช่วงที่ผู้นำระดับสูงมาร่วมนะครับเพื่อย้ำบทบาทเรื่องประเด็นอินเทอร์เฟสนะฮะคือข้ามระหว่างศาสนาความปรองดองเรื่องต่างเหล่านี้นะครับแล้วก็นำเสนอมุมมองของไทยเกี่ยวกับ
หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยนะครับที่อาจจะนำมาใช้ในหลักการการทูตนะการเมืองระหว่างประเทศความขัดแย้งต่างๆได้ในสหประชาชาติในการเจรจาอะไรเงี้ยได้ด้วยนะฮะก็เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยความแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะฮะแล้วก็เน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะการรับมือฟื้นตัวจากโควิดนะครับเป็นแนวทางที่แนวทางการพัฒนาที่มาจากHomegrown นะครับ Homegrown Development ของไทยอย่างเช่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีดอนก็จะได้กล่าวนะฮะทางออนไลน์นะครับทางออนไลน์ให้กับการประชุมนี้ในวันพรุ่งนี้ที่นิวยอร์กนะครับก็ยังเป็นออนไลน์อยู่นะครับที่คุณชิริพรถามนะครับแต่ว่าผมว่าปีหน้าคงไม่ใช่แล้วนะครับแต่สำหรับปีนี้สำหรับงานที่จะมีพรุ่งนี้ที่นิวยอร์กนะครับ9โมงเช้าเนี่ยก็มีผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมกันครับข้างนะครับจะมีการกล่าวถ้อยแถลงนอกจากของท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของไทยเองเนี่ยก็จะมีประธานสมัชชาสหประชาชาติฮะแล้วก็จะมีรัฐมนตรีต่างประเทศศรีลังกาด้วยมีเลขาธิการสหประชาชาติด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านเลขาธิการสหประชาชาตินะฮะแอนโทนิโอกูเชเรสเนี่ยก็มีสารสำหรับวันวิสาขบูชาด้วยนะฮะมีทุกปีสรีสามนะครับมาให้นะครับนอกจากนี้ก็มีการฉายวิดิทัศน์นะฮะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชานะครับแล้วก็ส่วนในพิธีตอนช่วงท้ายช่วงปิดนะฮะของงานนี้ที่จะมีพรุ่งนี้นะครับก็จะมีผู้นำระดับสูงอื่นๆนะครับก็มากล่าวถ้อยแถลงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการมีวิธีทัศนะฮะการสวดมนต์นะฮะวิธีทัศการสวดมนต์โดยพระสงฆ์นิกายเถรวาทและมหายานนะครับแล้วก็มีการฉายวิธีทัศวิธีทัศแสดงพระธรรมเทศนานะครับประมาณสัก7นาทีโดยพระสงฆ์จากไทยและก็พระสงฆ์จากศรีลังกานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่นิวยอร์กแล้วนะครับที่บอกว่าสำนักงานสหประชาชาติที่นิวยอร์กและที่อื่นๆเนี่ยฮะจริงๆแล้วสหประชาชาติที่กรุงเทพนะฮะราชดำเนินนะฮะถนนราชดำเนินของเราเนี่ยครับก็จะมีงานเช่นกันนะครับก็มีการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาตินะครับก็ที่เรียกว่าศูนย์ประชุม SCAP ใช่ไหมฮะที่ถนนราชดำเนินพรุ่งนี้เช่นกันนะครับก็โดยที่มีเจ้าอาวาสวัดประยูรนะฮะในฐานะประธานกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกนะครับก็จะมีผู้แทนจากสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาศาสนานานาชาตินะฮะมาร่วมนะครับแล้วก็จัดพิธีเฉลิมฉลองที่ SCAP นะครับมีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้วยภายใต้หัวข้อกรุณาธรรมในยามวิกฤตนะฮะ compassion in times of crisis นะหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลกนะฮะ compassion in times of crisis Buddhist practices in healing global community เห็นความเชื่อมโยงได้เลยนะครับ Buddhist practices ในการแก้ไขปัญหาที่ความขัดแย้งที่มนุษย์นะสร้างขึ้นมานะฮะแล้วก็เผชิญขึ้นมาในโลกนี้ซึ่งสาธารณชาตินี้เราก็มีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโลกแต่ว่าหลักการของหลักปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นหลักการที่สำคัญที่เอามาปรับใช้ได้นะครับก็หัวข้อการประชุมนี้มันก็สืบเนื่องมาจากการที่ชาวโลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามต่างๆอย่างที่เราทราบกันอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสงครามนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคเชื้อโรคอุบัติใหม่นะฮะวิกฤตต่างๆทั่วโลกนะครับก็จะมีวิทยากรชาวพุทธชาวที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมกันนำเสนอนะครับว่าชาวโลกเนี่ยจะนำหลักการของพุทธศาสนานี่ครับของเรื่องกรุณาธรรมเนี่ยฮะไปบูรณาการแล้วก็ประยุกต์ใช้เพื่อเยียวยาสังคมโลกได้อย่างไรนะครับแล้วก็ทางนี้ก็อยู่แล้วโลกก็ต้องรับกับสถานการณ์ยุคใหม่ที่มันท้าทายมากๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะมีจิตใจที่พร้อมนะครับก็คณะผู้จัดงานนี้ก็จะเป็นทั้งออนไลน์ทั้งออนไซต์นะฮะไม่เหมือนที่นิวยอร์กอันนั้นที่นิวยอร์กตอนนี้ยังเป็นออนไลน์อยู่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่กล่าวถึงท่านเลขาธิการสหประชาชาติเอนโทนิโอกูเชเรสนะครับท่านที่บอกว่ามีสารทุกปีนะครับมี message มาทุกปีนะครับก็มี message มาสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นการเฉพาะด้วยสำหรับงานที่จะจัดที่ SCAP นะครับแล้วก็ในส่วนของไทยเองก็ทางท่านรัฐมนตรีดอนประวัติวินัยก็
มีคำกล่าวอย่างที่พูดนะครับที่นิวยอร์กนะครับซึ่งก็เดี๋ยวคงมาเผยแพร่กันในประเทศไทยแล้วก็ในวงการการทูตต่อไปนะครับค่ะอย่างกิจกรรมที่ราชดำเนินนี่ท่านรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วยไหมคะไม่ครับท่านรัฐมนตรีตอนนี้อยู่ที่วอชิงตันอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับท่านนายกนะประชุมอาเซียนUS อยู่นะครับก็อันนี้ที่อาจจะมาในรูปแบบออนไลน์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเป็น message online เป็นวิดีโอ online ครับใช่ครับที่มีของท่านเลขาธิการสหประชาชาติด้วยนะฮะใช่ครับถูกต้องครับค่ะแล้วอย่างรูปแบบของการจัดกิจกรรมอย่างที่ราชดำเนินจริงๆเราก็จัดอยู่ทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมคะแน่นอนครับใช่ครับที่ UN ที่ ASCAP ราชดำเนินนี่เราจัดทุกปีอยู่แล้วเพราะไทยก็อย่างที่กล่าวเป็นตัวตั้งตัวตีของข้อมตินี้ทั้งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะฮะคือมันก็เป็นศาสนาที่เป็นที่แพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกนะครับคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธนะครับแต่เราก็เชื่อมั่นในอินเทอร์เฟสนะการปรองดองการอยู่ร่วมกันของทุกศาสนาทุกพหุวัฒนธรรมนะครับซึ่งหลักการของพุทธศาสนาก็นำมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตในโลกนะครับคือถ้าพูดง่ายคือถ้าจิตใจของทุกคนในโลกดีนะครับแล้วก็สามารถจะปรองดองกันได้นะครับใช้หลักขันติธรรมนะครับมันคงไม่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศขึ้นมาหรอกนะฮะมันคงจะไม่มีความที่แบบอยากจะไปริดรอนอยากจะไปทำร้ายจิตใจทำร้ายใครในโลกนี้นะครับบางทีหลายอย่างมันขึ้นกับการเจรจาความอดกลั้นนะฮะในเรื่องการเมืองการทูตระหว่างประเทศนะครับแต่เมื่อขาดไปในเรื่องที่ว่าอดกลั้นไม่เพียงพอนะครับนะถ้ากลับมาถึงเรื่องของศาสนาระดับที่ได้รับ recognize ในระดับโลกอย่างเช่นพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นหลักการที่ดีดังนั้นมันจะมีหลายไอ้วันที่ UN เขา recognize ที่จะมีหลายวันนะฮะหมายว่าจะเป็นวันนี้ของประเทศนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่ได้รับการยอมรับมาเป็นไป20ปีแล้วนะฮะแล้วก็ได้รับมีความสนใจแล้วก็มีคนมาเข้าร่วมงานเข้าร่วมการระลึกนะฮะการฉลองนะฮะอยู่เป็นประจำนะฮะคนก็รับทราบหรือเป็นจำว่าวันวิสาขบูชามีความสำคัญยังไงหรือความหมายเป็นยังไงก็จริงแล้วมันก็เป็นเหมือนกับ contribution นะของไทยนะฮะของความเป็นคนไทยนะฮะของความเป็นศาสนาพุทธนี่นะสู่เวทีโลกด้วยอีกทางหนึ่งนะครับค่ะท่านคะถ้าย้อนไปนิดนึงค่ะอย่างเอกอัครราชทูตกองสุนใหญ่หรือข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในต่างประเทศยังไงบ้างคะครับผมเอกอัครราชทูตกองสุนใหญ่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่ที่สำคัญในเรื่องนี้แน่นอนนะครับก็จริงๆแล้วจะพูดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของศาสนาพุทธการบำรุงทำนุบำรุงนะศาสนาพุทธนะครับแล้วก็การที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็สนับสนุนวัดไทยในต่างประเทศนะหรือว่าพุทธศาสนิกชนในต่างประเทศเป็นหน้าที่บทบาทสำคัญอันนึงของสถานทูตแน่นอนนะครับให้ตัวอย่างนะครับก็ตอนผมประจำการอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีที่อเมริกานะครับก็มีวัดพุทธไทยอยู่เยอะใช่ไหมครับทุกสเตจจะมีเยอะเลยนะครับท่านทูตกับผมก็จะแวะไปนิมนต์ไปกราบพระนะครับที่เป็นพระไทยพระพุทธอยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็คุยประชาสัมพันธ์กับคนไทยที่ไปนะฮะที่ไปไหว้พระนะครับแล้วก็งานทางศาสนาทุกโอกาสวัดไทยต่างๆก็จัดเป็นประจำสงกรานต์นะครับต่างๆนานาเป็นประจำเลยนะครับแต่จริงแล้วคนที่ไปวัดพุทธไทยที่ต่างประเทศเช่นอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมีแค่คนไทยนะฮะก็มีคนอเมริกันคนต่างชาติด้วยแล้วก็พระท่านที่ประจำบางทีก็ไม่ได้เป็นพระไทยนะครับก็เป็นพระชาวลาวหรือว่ากัมพูชานะครับหรือไม่ก็ในยุโรปเหมือนกันก็มีพระที่เป็นฝรั่งอยู่เหมือนกันดังนั้นก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญอันนึงในการที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนะครับก็สนับสนุนนะครับตอนที่ผมอยู่ที่ประจำการที่เจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เช่นกันนะครับก็มีวัดพุทธเหมือนกันแต่อาจจะเป็นวัดพุทธที่ไม่ใช่เป็นเถรวาทไม่ใช่เป็นของไทยไม่ใช่เป็นพระไทยด้วยนะครับอาจจะเป็นพระศรีลังกาพระอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับก็เราก็ได้ไปเข้าร่วมแล้วก็ได้มีส่วนในการพบปะเจอชุมชนไทยในเมืองต่างๆด้วยนะฮะดังนั้นการเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาที่วัดไทยในต่างประเทศนะจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสที่สถานทูตไทยสังกงสุลใหญ่ไทยเนี่ยได้เข้าใกล้ชิดนะกับชุมชนไทยนะซึ่งจริงๆแล้วก็คนไทยในต่างประเทศก็เหมือนคนไทยในประเทศไทยใช่ไหมก็ต้องการที่พึ่งทางใจเช่นเดียวกันนะฮะเพื่อมีกำลังใจในการทำงานนะในการฝ่าฟันวิกฤตนะเรื่องโควิดเรื่องงานอะไรต่างๆอยู่ต่างประเทศไม่ได้แปลว่าสบายใช่ไหมครับแล้วคนไทยในต่างประเทศอย่างเดียวก็มีถึงประมาณ 1.6 ล้านคนนะ 1.6 ล้านคนที่เป็นคนไทยที่ทำงานที่อยู่ในต่างประเทศนะนักเรียนนักศึกษาคนทำงานนะสถานทูตก็มีหน้าที่ดูแลก็เลยมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับคนไทยเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะประเทศที่มีคนไทยอยู่เยอะนะฮะอย่างสหรัฐอเมริกานี่ก็หลายแสนนะครับหรือว่าในทวีปยุโรปนะครับพอเวลามีจัดงานกิจกรรมทางศาสนานะฮะที่กล่าวเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์วันวิสาขบูชาเข้าพรรษาออกพรรษางานทอดกฐินผ้าป่าต่างๆนานะครับก็จะมีบรรดาคนไทยที่เป็นชาวพุทธเดินทางมาร่วมเป็นจำนวนมากนะครับมาทำบุญงานเดินทางมาจำหน้าก็เป็นโอกาสที่ได้ทำสถานทูตเราได้ทำความรู้จักแล้วก็อาจจะคุยว่ามีประเด็นมีปัญหาอะไรบ้างนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่ห่างจากประเทศไทยนะฮะอาจจะคิดถึงแล้วก็มีชุมชนที่สามารถจะพูดคุยแล้วก็เป็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับพูดคุยกับชาวไทยนะครับก็สถานทูตไปงานวัดเป็นเรื่องประจำแล้วก็ประชาสัมพันธ์การจัดงานต่างๆเรื่องกงสุลนะฮะไปอาจจะไปประกาศที่วัดไทยเพื่อจะบอกว่ามีกงสุลสัญจรให้มาทำหนังสือเดินทางในยุโรปได้นะฮะสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นั่นก็เป็นโอกาสที่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยในต่างประเทศได้เป็นอย่างดีครับผมค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกที่นครนิวยอร์กนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณคุณเสียพรและท่านผู้ฟังทุกคนครับขอบคุณครับค่ะคุณณัฐพานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็มาเล่าให้ฟังถึงความสำคัญแล้วก็รายละเอียดของการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งปีนี้ก็จะมีการจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้ในช่วงเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะคะผ่านระบบการประชุมออนไลน์เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดที่นครนิวยอร์กตอนนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนใครที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกันได้นะคะโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บทีวีแล้วก็ YouTube ของสหประชาชาติด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศในค่ำคืนนี้ค่ะสิริพรกิจประกอบพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ